สวัสดีครับชาวเพลสกีบางท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกม Overwatch 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแพทใหม่ล่าสุดในซีซั่นที่3สำหรับ Overwatch 2นั่นเองซึ่งมีการปรับในส่วนของการเล่นแท้งพอสมควรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับให้ผู้เล่นแท้งเนี่ยมีอะไรแตกต่างไปเยอะพอสมควรนะครับหลักๆนะซึ่งก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะตอนเวลาที่ผมอัดเนี่ยคือผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเทสนะก็คือมานั่งพูดในส่วนของแพทให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับณนะตอนนี้ซึ่งปกติอันนี้พูดไปก่อนเกริ่นไว้ก่อนเลยปกติตัวละครในเกมนี้เนาะที่เราเล่นๆกันเนี่ยสมมุติเราเล่นอยู่ใช่มั้ยเราแบบเก็บอันติอ่ะเก็บอันติสมมุติว่าได้สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปกติเนี่ยมันจะลดอันติเมทเนี่ยตรงที่เราเก็บอยู่เนี่ยเปลี่ยนตัวใช่มั้ยปกติมันจะเหลือ 30% แต่เท่านี้เหลือเพียง 25% แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกเนิร์ฟก็คือแบบปกติจะเปลี่ยนตัวเฮ้ยยังมี 30% อยู่ตอนนี้เหลือแค่ 25% แล้วนะครับก็เป็นการทำให้เราต้องนึกขึ้นมาหน่อยว่าจะเปลี่ยนตัวละครอะไรก็ต้องนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแทงโรที่ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นการปรับที่ค่อนข้างจริงๆผมไม่เรียกว่าปรับให้คนแทให้คนเล่นแทงเล่นยากขึ้นนะมันเป็นการปรับเพื่อให้โหมดแบบไม่ล็อกโรหรือว่าโหมดที่แบบจะเล่นอะไรก็ได้กี่ตำแหน่งกี่ตัวก็ได้เนี่ยปรับให้โหมดนั้นน่ะทำให้แท้งไม่ OP จนเกินไปเนาะก็คือในโหมดธรรมดานะครับคือล็อกโรแบบว่ามีแท้ง1ตัวดาเมจ2ตัวซัพพอร์ต2ตัวเนี่ยแท้งจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็น150เพิ่มขึ้นมาเป็น150นะแต่ว่าถ้าในโหมดแบบไม่ล็อกโรอะไรต่างๆเนี่ยแท้งเลือดจะหายไป150นั่นเองคือเอาง่ายว่าเซิร์ฟไม่ได้เซิร์ฟดิโหมดปกติล็อกโรก็คือเลือดแท้งยังปกติอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยถูกบัฟถูกเนิร์ฟยังไงบ้างซึ่งผมก็จะบอกในส่วนของข้อมูลว่าแท้งแต่ละตัวในโหมดล็อกโรกับไม่ล็อกโรเนี่ยเลือดจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมโอเคผมจะขอพูดตัวแรกก่อนเลยแท้งตัวแรกครับดีว่านะครับผมก็จะแบ่งเป็นระหว่างในส่วนของล็อกโรกับไม่ล็อกโรนะถ้าล็อกโรเนี่ยเลือดของดีว่าจะมี350เป็นเลือดแล้วก็300เป็นเกราะนะครับในส่วนของไม่ล็อกโรก็จะมีเลือดเพียง200นะครับแล้วก็มีในส่วนของเกราะ300ก็คือจะมีทั้งหมด500นั่นเองในหมดไม่ล็อกโรนะครับตัวต่อไปครับ Doomfist ตัวพวกนี้จะเป็นการปรับเลือดนะบางตัวที่มีปรับบัฟเนิร์ฟเดี๋ยวไว้พูดให้ฟังอีกทีนึงก็คือพูดในอันนี้แหละ Doomfist ไม่มีการปรับบัฟเนิร์ฟนะครับแต่ว่าปรับในส่วนของเลือดนะครับก็คือเลือดในโหมดปกติหรือว่าล็อกโรเนี่ยจะเป็น450นะครับแต่ว่าในโหมดไม่ล็อกโรเนี่ยจะเหลือเพียง300ก็คือแบบนะครับเล่นไม่ล็อกโรบอกเลยว่าก็เปราะบางขึ้นเยอะนะครับจริงๆนั่นแหละไม่ล็อกโรมันแท้งมันเก่งเกินจังเกอร์ควีนครับก็ในส่วนของโหมดล็อกโรนะครับจะเลือดเหลือเพียง425อันนี้ล็อกโรนะในส่วนของไม่ล็อกโรก็จะเหลือเพียง300นั่นเองนะครับโอริสาครับตัวนี้มีการเนิร์ฟมาหน่อยนึงอ่ะในส่วนของโอริสานะแต่ก็มีการปรับเลือดเหมือนกันครับในส่วนของเลือดปกติในโหมดล็อกโรเนี่ยก็จะมีเลือด275แล้วก็เกราะ275ครับแต่ว่าในโหมดไม่ล็อกโรเนี่ยเลือดจะเหลือเพียง125แล้วก็เกราะ275นั่นเองแล้วในส่วนของโอริสาครับก็มีการเนิร์ฟนะเรียกว่าเป็นการเนิร์ฟก็คือลดระยะดาเมจนะครับที่ตกนะครับก็คือทำให้โอริสาเนี่ยยิงได้ไม่ไกลเท่าที่แพทล่าสุดแล้วคือณตอนนี้แพทใหม่เนี่ยโอริสายิงได้ไม่ไกลเหมือนเดิมแล้วนะจากปกติมันมีการปรับให้โอริสายิงได้ไกลขึ้นแต่ว่ามันก็ไกลจนแบบมันเก่งเกินนะครับดังนั้นตอนนี้โอริสาจากปกติยิงได้เท่าไหร่นะ25เมตรนะครับดาเมจถึงจะตกแต่ว่าณตอนนี้ก็ปรับเป็น15เมตรเหมือนเดิมนะครับก็สิเหมือนเดิมป่าววะไม่รู้เหมือนกันแต่เหลือแค่15เมตรก็คือถ้ายิง15เมตรเนี่ยดาเมจยังเต็มอยู่แต่ถ้าพอเลย15เมตรขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่าดาเมจจะตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือยิงเนี่ยยิงโอกาสตายเนี่ยทุกเบามากเห็นไหมเมื่อกี้ยิงแบบเกือบ10นัดแต่พอเป็น15เมตรนะ15เมตรประมาณตรงนี้เนี่ยตายแล้วไม่กี่ชุดแต่ถ้าผมเลยปุ๊บแล้วยิงนะบอกเลยว่าแบบกว่าจะตายอ่ะนานจัดเลยเนี่ยดูดิ นะครับก็เรียกได้ว่าทำให้อุริสายิงได้ไม่ไกลอีกแล้ว ก็นะเนิร์ฟไอ้นี่ไปแล้วนะครับเนิร์ฟสกิลไปแล้วยังจะเนิร์ฟยิงไม่ไกลอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนหยิบมาเล่นมากขึ้นอีกหรือเปล่ารามาตาครับก็ตัวนี้ก็มีทั้งการจะเรียกว่าบัฟไหมอ่ะเนิร์ฟดิเนาะจะว่าเนิร์ฟดีกว่าเพราะอันติเมทมันค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะในส่วนของเลือดก่อนรามาตานะครับจะถูกลดเลือดนะครับในโหมดธรรมดาก่อนโหมดธรรมดาโหมดล็อกโรก็จะเป็น450แต่โหมดไม่ล็อกโรก็จะเป็น300นั่นเองก็คือเลือดเหลือแค่300นะครับผมสกิลอื่นปกติหมดยกเว้นอันติเมทครับอันนายฮิเลชันครับอันนายฮิเลชันเลยโดนเนิร์ฟครับอย่างแรกเลยครับเก็บอันติเมท
ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นใช้แบบต้องเก็บเพิ่มขึ้น 12% ก็คือเก็บช้าลงอ่ะเก็บช้าลง 12% นั่นเองแล้วก็ในส่วนมัลติเมทนะจะปกติเนี่ย annihilation เนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้ถ้าเรากดใช้นะเดี๋ยวผมเก็บไว้เต็มก่อนถ้าเรากดใช้เนี่ยอันติเมทจะไม่ลดลงเลยคือวินาทีมันจะไม่ลดลงเลยตามปกติที่เราเล่นกันแต่ว่าในแพทใหม่เราใช้ปุ๊บแม้ว่าศัตรูจะอยู่ในวงอ่ะแล้วเลือดเนี้ยปกติมันจะไม่ลดใช่ไหมผมเข้าใจถูกนะมันจะไม่ลดคือถ้ามีศัตรูเดิมเถอะยังไงก็ไม่ลดแต่ว่าณตอนนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับไม่มีคำว่าแบบว่าเฮ้ยโดนศัตรูแล้วเลือดอันติเมทไม่จำกัดไม่ใช่ลดลงเรื่อยๆซึ่งจะมีเวลาทั้งหมด20วินาทีนะครับก็คือตามนั้นครับคือถ้าศัตรูอยู่จนแบบครบเวลาเลยก็คือ20วินาทีไม่มีทางมากกว่านี้แน่นอนไม่มีทางแบบโหตั้งแต่ต้นจนจบจนแบบไม่ตายทียังยืดอยู่นั่นแหละไม่มีนะครับ20วินาทีคือสูงสุดแล้วซึ่งปกติมันจะถ้าศัตรูยังอยู่ในวงอ่ะอันติเมทมันจะไม่ลดเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วคือเป็นการเนิร์ฟอันติเมทนั่นเองทำให้รามาตาก็อันติเมทไม่ OP จนเกินไปแล้วซึ่งปกติมัน OP มากเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบทั้งแบบล็อกโลไม่ล็อกโลเนี่ยถ้าซับฮิลดีๆและซับฝั่งตรงข้ามว่าฮิลดีเหมือนกันบอกเลยว่าต้องโฟกัสรามาตาจริงเพราะรามาตาแบบตอนอันติเมทคือป้องกันอ่ะเอามือมาป้องกันก็คือดาเมจมันก็เรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันหมดไงแต่ตอนนี้คือลดให้มันมีระยะเวลาแล้วเหลือแค่20วินาทีครับตัวต่อไปครับไรฮาร์ดนี่เลยนะว่าบัฟแล้วกันนะครับเป็นการบัฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าเล่นพอสมควรเลยในส่วนของเลือดก่อนนะครับไรฮาร์ดจะมีเลือดอยู่ที่475ก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือในโหมดไม่ล็อกโลก็คือเอาล็อกโลก่อนแม่ล็อกโลจะมีเลือดอยู่325แล้วก็เกราะ300แต่ถ้าไม่ล็อกโลก็จะเป็นในส่วนของ175แล้วก็เกราะ300ก็คือเห็นตามนี้เลยนะครับผมอ่ะไรฮาร์ดก็เป็นหนึ่งตัวที่ถูกบัฟครับอย่างแรกเลยฮะชาร์จครับคูลดาวน์ลดลงนะครับจากปกติ8วินาทีเหลือ7วินาทีก็คือลดลงมา1วินาทีนั่นเองนะครับก็สกิลชาร์จก็เป็นสกิลที่ผมว่าดีแล้วก็ถ้าใช้เป็นใช้แม่นโคตรน่ากลัวอันนี้ไม่เท่าไหร่อันต่อไปน่ากลัวกว่านี้ไฟสไตล์ครับเพิ่มดาเมจครับจาก90เป็น100ครับโดน2ทีก็200คือณตอนนี้ไฟแม่นๆไฟสไตล์แม่นๆโดนตัวดาเมจที่มีเลขแค่200ตายเลยนะครับ2ทีถ้าเกิดไม่มีใครฮิวนะจะไฟ1ทีไปปับจบเลยนะฮะแรงมากอ่ะตัวดาเมจมา200อ่ะดูนะครับมาโดนกัน2ที 1 2ตายเลยครับปกติจะไม่ตายจะแค่180แต่ตอนนี้ตายเลยนะครับก็เลยโดนเป็นการบัฟดาเมจอ่ะอย่างต่อไปครับ Earth Shatter นะครับหรือสกิลอันติเมทของ Ryhard นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟอ่ะในส่วนอันติเมทนะก็อันติเมทนะครับตอนนี้ลดในส่วนของดาเมจที่ปกติถ้าตีระยะใกล้มากๆอ่ะคือกดตีอ่ะแทบจะตาย 100% เลยเพราะดาเมจมา250คือตัวดาเมจตายทุกตัวถ้าตีระยะใกล้มันเหมือนการตีเฮดช็อตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือสูงสุดคือแค่170แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสตันนะการสตันนะครับการน็อกดาวน์ก็คือจะเพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นมาจาก 2.5 เป็น 2.75 วินาทีก็คือสตันเพิ่มขึ้นอีก 0.25 วินาทีครับแล้วก็อันติเมจนะครับจะต้องเก็บเพิ่มขึ้นคือใช้เวลาเก็บนานขึ้น 7% นั่นเองนะครับก็แม้ว่าอันติเมทจะดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องแลกมากับการที่ต้องเก็บอันติเมทต้องใช้เวลาเก็บมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อไปครับโรดฮอกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่นะตอนนี้ถูกปรับมาให้ไม่ต้องฮุกแล้วจริงอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็พวกก้อนเนื้อเดินได้นะฮะซึ่งผมก็ไม่เถียงไม่เถียงจริงๆคือด้วยความที่นะตอนนี้ผมว่าโรดฮอกเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็เล่นยากนะเล่นยากแล้วมันไม่วันช็อตคิวแล้วเนาะในแผนล่าสุดนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เอามายิงคือผู้พัฒนาบอกว่าอยากให้เอามายิงก็คือเอาแบบเฮ้ยมายิงเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่ยิงง่ายนะครับดังนั้นเขาก็เลยปรับมาในส่วนของอันติเมทพูดเลือดก่อนพูดลืมพูดเรื่องเลือดเลยเลือดของโรดฮอกนะครับในโหมดปกตินะครับโหมดล็อกโรเนี่ยจะมีอยู่700แต่ถ้าโหมดไม่ล็อกโรจะมีอยู่เพียง550นั่นเองนะครับบอกบางขึ้นแต่ก็นั่นแหละฮะเป็นตัวละครเอาไว้ยิงอยู่แล้วฮุบมาไม่ตายอันติเมทครับตอนนี้นะครับมีในส่วนของระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับจาก6วินาทีโวฮ็อกเนี่ยเป็น8วินาทีเห็นมั้ยมี8วินาทีแล้วแล้วก็อันติเมทใช้เวลาเก็บเพิ่มขึ้น 8% นะครับคือต้องทําดาเมจเพิ่มขึ้น 8% น่ะง่ายๆนะครับเพื่อจะเก็บอันติเมทก็คืออันติเมทเก็บช้าลงนั่นเองเนาะก็ตามนั้นครับสําหรับโรดฮ็อกครับตัวต่อไปครับซิกม่านะซิกม่าก็เป็นอีก1ตัวที่เก่งก็คือเก่งเลยไม่เก่งก็คือเล่นยากเพราะมันเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ต้องสกิลแมนในส่วนของเลือดครับถูกปรับนะครับในโหมดปกตินะครับล็อกโรก็คือเลือดจะ350ทับ
200เป็นเกราะนะครับแต่ถ้าในโหมดไม่ล็อกโลเลือดจะเพียง200แล้วก็เกราะ200ก็คือเนี่ยเริ่มมีเท่าเริ่มมี400นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเกราะฟ้านะเกราะฟ้าก็จะรีเจนด้วยตัวเองได้นะครับผมกราฟิติกฝักครับกราฟิติกฝักก็เป็นอัลติเมทที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าเก็บใช้เวลาเก็บเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องเก็บยากขึ้น 7% นั่นเองนะครับก็เป็นจริงๆผมว่าอัลติเมทมันก็โหดแหละนะแต่ว่านั่นแหละฮะมันก็ใครเก็บนานขึ้นนะครับมันเก็บไวไหมจริงๆก็เก็บไวนะถ้ายิงมันแม่นจริงๆก็แป๊บเดียวได้ก็ทำให้ต้องใช้เวลาเก็บนานขึ้นนะครับในส่วนของซิกมาครับตัวต่อไปวินสตันครับวินสตันก็เรียกว่าถูกเนิร์ฟแล้วกันนะถูกเนิร์ฟในส่วนบาลีพูดในส่วนเลือดก่อนวินสตันนะครับถูกเนิร์ฟเลือดนะครับในโหมดไม่โหมดปกตินะเอ้ยเอาโอ้ยแม่พูดพันไปพันมาโหมดล็อกโลเลือดปกติก็คือจะมีเลือด350แล้วก็เกราะ200แต่ถ้าหมดไม่ล็อกโลจะมีเลือดเพียง200แล้วก็เกราะ200นั่นเองซึ่งเกราะจะเป็นเกราะเหลืองนะครับเกราะส้มนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเนิร์ฟในส่วนของบาเรียนะครับบาเรียนี้ถูกเนิร์ฟลงไปจากเลือด700เหลือเพียง650ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็จูกโลได้ดีแต่ถ้าตอนนี้ก็ถูกเนิร์ฟลงไป50ก็กระสุนประมาณ 2-3 นัดก็ถือว่ามีผลแหละแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นตัวที่ข้อทิศอยู่ไหมตัวต่อไปครับ Breaking Bond นะครับก็เป็นแทงค์อีกหนึ่งตัวที่ผมบอกเลยว่าเล่นยากนะตอนนี้ก็มีการปรับกันอีกแล้วนะครับในส่วนของเรื่องเลือดด้วยเนาะรู้สึกจะปรับนะอ่ะในส่วนของปกติโหมดไม่ล็อกโรนะครับจะมีเลือดนะซึ่งปกติเนี่ยเลือดมันจะเป็นเลือดล้วนๆแต่ว่าณตอนนี้จะมีเลือด450นะครับแล้วก็มีเกราะ150นะแต่ว่าในโหมดไม่ล็อกโลก็จะมีเลือด300นะครับแล้วก็มีเกราะ150นั่นเองนะครับก็เป็นเกราะฟ้าด้วยนะก็ตามนี้อ่ะต่อไปมีอะไรที่ปรับเรียกว่าเป็นบัฟเนาะสำหรับBreaking Bond ก็คือสกิลนี้ครับนี่กดคอนโทรลลงมากระแทกนะครับสกิลนี้ถูกลดระยะคูลดาวลดเวลาคูลดาวจาก10วินาทีเป็น8วินาทีก็ทำให้มีสกิลนี้สกิลลงมากระแทกเนี่ยได้ต่อเนื่องมากขึ้นก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลหากินของเขาแหละดังนั้นก็ดีละที่เนิร์ฟเอ้ยที่บัฟไม่งั้นก็เล่นลำบากตัวที่มันคูลดาวนานแหละแต่ก็นั่นแหละฮะอย่างนี้ก็อาจจะมีคนเล่นเบรกิ้งบอลมากขึ้นก็ได้เนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเป็นมันจะน่าเล่นขนาดไหนเพราะว่าคูลดาวน์ลดขนาดนี้2วินิ่งถือว่าเยอะนะทำให้ต่อเนื่องมากขึ้นแน่นอนในส่วนของ Breaking Bond ครับแล้วก็ Ultimate ครับ My Feel นะครับอันนี้ก็เนิร์ฟแหละเนิร์ฟนะเนิร์ฟไปหน่อยนึง Ultimate ก็ต้องใช้เวลาเก็บช้าลง 9% นะครับแต่ว่า Ultimate ก็กดใช้ปุ๊บก็รู้สึกว่ากดใช้ปุ๊บแล้วก็สามารถลดระยะเวลาตอนแบบเข้าเป้ายิงเลยรู้สึกนะจะประมาณนั้นนะครับก็คือจาก1.5 วิเป็น1วินาทีก็คือลงปุ๊บยิงได้ไวขึ้นนั่นเองก็เป็นอีก1อัลติเมทที่มีประโยชน์มากซึ่งมาขวาจะแบบไม่ได้ยิงไงก็ทำให้ยิงได้ไวขึ้นก็เรียกว่าเป็นการทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟแล้วกันนะส่วนใหญ่ผมว่าแทงค์ในซีซั่นนี้ถูกปรับเยอะถูกปรับให้เก็บอัลติเมทได้ช้าลงเยอะเพราะไม่งั้นอัลติเมทกันบ่อยเกินนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับในส่วนของแทงค์ครับซาเรียนี่ก็ในส่วนของเลือดอย่างเดียวเลยเลือดกับอัลติเมทนะอ่ะเลือดก่อนนะครับเลือดของซาเรียนะครับในโหมดล็อกโรนะครับจะเป็น250นะครับเป็นเลือดแล้วก็225เป็นเกราะนะเกราะฟ้าแล้วก็ในส่วนของโหมดปกตินะครับโหมดไม่ล็อกโรก็จะมีเลือดเพียง100แล้วก็มีเกราะฟ้า225อัลติเมทครับก็ใช้เวลาเก็บเพิ่มขึ้น 80% นะครับใช้เวลาไม่ใช้ในส่วนของการเก็บ 80% 8% แม่พูดผิดนะครับแม่พูดผิดทีแม่งไปเยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของแทงค์ครับก็เป็นแต่ตัวจริงๆมันก็ปรับไม่ได้ปรับบัฟเนิร์ฟเยอะหรอกมันปรับเลือดเยอะโอเคในส่วนของตัวละครต่อไปในส่วนของสายดาเมจครับมีตัวละครที่ถูกทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟกันตัวแรกเลยแคสซิดี้ครับแคสซิดี้เนี่ยสกิลปกติสกิลคอมแบทโรหรือว่าสกิลไอ้พุ่งไปข้างหน้าหรือพุ่งไปข้างหลังแต่เราเนี่ยปกติเราพุ่งเนี่ยมันจะติดศัตรูแต่ตอนนี้ไม่ติดศัตรูนะเป็นการบัฟขึ้นมาที่ผมว่าดีอย่างน้อยก็แคสซิดี้เอาตัวรอดได้ซึ่งปกติเนี่ยมันจะเอาตัวรอดลำบากเพราะบางทีเราพุ่งเงี้ยเราติดศัตรูเว้ยแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับสกิลคอมแบทโรนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนนะครับปืนที่เราใช้นะครับพีชคิปเปอร์หรือปืนลูกโม่นี่เองนะครับก็ในส่วนปืนเนี่ยเพิ่มระยะนะครับทำให้ยิงได้ไกลขึ้นจากปกติระยะดรอประยะลดดาเมจกระสุนจะอยู่ที่20ก็คือ20เนี่ยพอเลยปุ๊บมันจะลดดาเมจแล้วอันนี้เป็น25ครับก็ทำให้แคสซิดี้ยิงได้ไกลขึ้นนั่นเองแต่ถามว่า
พอไกลมาเกิน25เนี่ยแรงไหมคือเข้าหัวมันก็ยังแรงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายภายในนัดเดียวอยู่แล้วก็ตามนั้นครับก็ทำให้แคสซิดี้เป็นหนึ่งตัวละครที่ยิงได้ไกลขึ้นแหละเพราะปกติเราเข้าไปใกล้ก็อาจจะโดนสวนตายได้ด้วยความที่สกิลตัวของเขาอาจจะมีแค่คอมแบทโรเท่านั้นเองนะครับไม่มีฮิลเลอร์อะไรเงี้ยก็ยิงได้ไกลขึ้นนะฮะดาเมจก็ไม่ลดลงใน25เมตรจากปกติ20นะครับตัวต่อไปครับอีกหนึ่งตัวที่ผมเคยพูดไว้ว่าเนิร์ฟแต่ครับมันโหดโดนเนิร์ฟครับเนิร์ฟเรียบร้อย Concussion Mind ครับหรือว่าสกิลโยนระเบิดนี่นั่นเองบึ้มดาเมจเต็มๆนะปกติดาเมจเต็มๆจะอยู่ที่120ก็คือปกติเรายิงอ่านอย่างนี้แล้วโยนตายใช่ไหมแล้วตอนนี้ลดดาเมจลงมาครับจาก120เหลือเพียง100ก็เรียกได้ว่าเนิร์ฟแบบนี้ฆ่าตายเหมือนเดิมไหมก็นิ่มก็ตายแหละถ้าโยนเต็มๆอ่ะตายแต่ว่าคือต้องโยนให้แม่นมากขึ้นแล้วคือถ้าโยนแบบไม่แม่นหรือไม่ถึงจริงๆอ่ะหรือแบบระยะมันแบบไม่เต็มๆอ่ะก็คือไม่ตายแล้วพอดาเมจมันหายไปถึง20ดาเมจก็เป็นหนึ่งตัวที่ถามว่าเล่นยากขึ้นแล้ววันฮิตคิวทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ได้ง่ายแบบตอนแรกแล้วก็คือดาเมจหายไป20ก็พอสมควรนะตัวไปครับเหมยก็เก็บอัลติเมทได้ไวขึ้น 5% นะครับเพิ่มไวเพิ่มไวมากขึ้น 5% ฟาราเก็บอัลติเมทไวขึ้น 5% ครับริปเปอร์เดบัสซัมครับเก็บอัลติเมทไวขึ้น 8% ครับตัวต่อไปครับโซเจอร์26นี้ไม่ได้มีการปรับเรื่องอัลติเมทครับแต่ว่าปรับในส่งปืนให้ยิงง่ายขึ้นก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าบางคนก็ให้ปรับอยากให้ปรับกันผมว่ามันเป็นตัวที่ปืนแทบไม่ดีแล้วนะนี่ก็คือไม่ดีนี่กว่าเดิมอีกแต่มันก็ดีแหละแต่บางคนปืนมันก็ดีคือมันดีเส้นตรงแต่ว่านะตอนนี้นะครับกระสุนที่จะดีคือปืนที่ปกติอ่ะในแพทแต่ก่อนอ่ะต้องยิง4นัดแล้วมันจะคือดีสูงสุดของปืนแหละแต่ตอนนี้แค่6นัดครับบัฟเนิร์ฟบัฟดิบัฟให้มันเป็น6นัดถึงจะดีสูงสุดนั่นเองสำหรับปืนนะแล้วก็ลดรีคอยล์ของปืนเนี่ย 12% ก็คือโอ้โหบอกเลยว่าแทบไม่ดีเลยครับจริงบอกเลยว่าแทบไม่ดีดเลยตอนนี้ปืนค่อนข้างนิ่งมากปกติผมก็เล่นอยู่แล้วนะโหแผ่นนี้ผมว่าน่าเล่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะบอกเลยว่าแทบไม่ดีดในส่วนของโซเจอร์สิครับตัวต่อไปซอมบราครับซอมบรานี่ก็เรียกว่าบัฟไหมบัฟแหละบัฟในส่วนของปืนนะครับแมชชีนพิสโซลครับปืนนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของกระสุนไม่ได้เพิ่มกระสุนนี่เพิ่มในส่วนของดาเมจนะครับจากตัวละครที่ถูกแฮกเนี่ยจากปกติเนี่ย7เป็น 7.5 ก็คือตัวละครที่ถูกแฮกเนี่ยแล้วเรายิงเนี่ยแฮกแล้วยิงเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคหลังจากที่ถูกเนิร์ฟไปตอนนั้นที่เป็นแบบ 20% อะไรต่างๆแต่วันนี้เป็นเพิ่มดาเมจปืนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของการแฮกครับการแฮกในส่วนของพวกเฮลท์แพ็คอะไรต่างๆนะครับจะมีเวลาอยู่นานขึ้นนะครับจาก30เป็น45วินาทีก็คือโหนานเหมือนกันนะเกือบนาทีเลยก็ดีอันนี้ก็ดีก็น่าเล่นขึ้นครับสำหรับซอมบ้าครับตัวต่อไปนะครับซิมเมตรานะครับก็ถูกทำให้ต้องเก็บอัลติเมทเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือต้องใช้เวลาใช้ที่เพิ่มขึ้นอีก 10% นะสำหรับซิมเมตราก็ผมก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วยิ่งไม่เล่นเข้าไปใหญ่เลยตัวต่อไปครับทอร์บิยอนครับมีการในส่วนของลดเลือดของป้อมนะครับของป้อมตัวนี้นี่เองลดเลือดลงไปนะครับจากปกติ250เหลือเพียง225ด้วยความที่มันเป็นป้อมอีกหนึ่งป้อมที่ผมว่าล็อกเป้าด้วยแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงไหมมันก็แรงแหละถ้าแบบใกล้ตาโดนป้อมยิงก็โอกาสรอดคือน้อยมากแล้วเลือดมัน250ไงก็กว่าจะยิงผ่านแล้วนี่ก็ลดเลือดลงมา25ก็มันก็ไม่ได้ลดเยอะเกินแล้วก็ไม่ลดน้อยเกินอย่างน้อยก็ลดก็ดีกว่าไม่ลดละกันตัวต่อไปครับวิดีโอเมเกอร์ฮะวิดีโอเมเกอร์ครับถูกเนิร์ฟครับทำให้เลือดเหลือเพียง175แล้วนะครับจากปกติเลือดจะมีอยู่200แต่ว่าตอนนี้เหลือเพียง175แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่วันช็อตคิวเนาะผมว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เน้นปะทะอยู่แล้วคือถ้าโดนล้วงได้ก็โอกาสตายของวิดีโอเมเกอร์คือตอนนี้คือเยอะขึ้นแล้วแต่ถ้าคนแม่นก็มันก็ยังเหมือนเดิมแหละเพราะมันเป็นตัวละครที่เน้นความแม่นยำเป็นหลักนะครับถ้าเกิดถ้ายิงแม่นจริงอ่ะยังไงก็ไม่ได้แลกเลือดอยู่แล้วนะก็ทำให้เอาตัวรอดได้ยากขึ้นคือถ้าโดนล้วงนี่โอกาสตายของวิดีโอเมเกอร์คือเยอะจริงๆนะครับในส่วนของซับกันบ้างดีกว่าตอนนี้ในส่วนของซับแหละซับก็ถูกเนิร์ฟทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟกันแหละนะครับตัวแรกเลยอานาอามารีนะครับตอนนี้ก็ถูกเนิร์ฟอีกแล้วนะครับในส่วนของไบโอติกกรเนตครับนะระยะเวลานะครับลดลงจาก4เป็น 3.5 วินาทีครับประมาณนี้เลยปรับอันนี้ปรับง่ายๆเลยสำหรับ
อันน่ะตัวต่อไปครับบริกิตบิสกิตจริงๆตัวนี้เพราะว่ารอซีซั่น4เนาะถึงจะบัฟถึงจะรีเวิร์คเลยล่ะว่าปรับสกิลใหม่หมดอัลติเมทแต่นี้ก็มีการปรับมาในส่วนของรีแพร์แพ็กนะครับหรือว่าการกดสกิล E นั่นเองนะครับสกิล E นะตอนนี้นะครับอย่างแรกก่อนเมื่อโยนถึงเพื่อนนะเมื่อสกิลไปถึงเพื่อนปุ๊บจะฮิลเลอร์ทันทีครับ25หน่วยนะฮะแล้วก็เลือดที่เพิ่มสูงสุดเนี่ยโอเวอร์ไทม์ของเลือดเนี่ยของการฮิลเนี่ยจะเหลือ50แล้วจากปกติ55ก็คือฮิลเพิ่มฮิลขึ้นแบบไวขึ้นอ่ะ25หน่วยแต่ว่าโอเวอร์ไทม์หรือว่าฮิลสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่แค่เพียงแค่50เท่านั้นเองจากปกติ55ก็ลดลงมา5หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็อัลติเมทเก็บได้ไวขึ้น 10% นะครับก็จริงๆมันก็เป็นตัวที่เก็บอัลติเมทไม่ช้านะแต่ก็นั่นแหละการเข้าปะทะก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เก็บได้ไวขึ้นก็ดีแหละเพราะว่านั่นแหละไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วก็ให้มันเก็บไวหน่อย โอเคตัวต่อไปครับลูซิโอนะครับลูซิโอครับก็ซาบาเรียหรือว่าอัลติเมทนั่นเองครับก็เก็บได้ไวขึ้น 7% นะครับจริงๆผมว่าลูซิโอก็เป็นตัวที่เคยมีคนมาบ่นกับผมกันว่ามันเก็บอัลติเมทช้ามากเลยตัวนี้ก็ปรับให้เก็บไวขึ้นนะครับไวขึ้น 7% นะครับผมสำหรับในส่วนของลูซิโอโอตัวต่อไปแม่ตัวนี้ตัวโปรดของใครหลายคนที่เรียกได้ว่าบัฟเนิร์ฟกันพอสมควรแล้วก็บัฟนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้ปรับใหม่ค่อนข้างปรับใหม่เลยนะในส่วนของการปรับรอบนี้นะในส่วนของสกิลแรกครับ Guardian Angel หรือว่าสกิลเลฟชิปนะไปการพุ่งไปหาเพื่อนหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกเนิร์ฟนะครับคูลดาวน์เพิ่มขึ้นครับจาก 1.5 วิเป็น 2.5 วิก็คือจะจุกได้ไม่เร็วพอสมควรแล้วแต่ก่อนจะจุกได้ไวเนาะแต่นี้ก็จุกได้ช้าลงนะครับผมแล้วก็มีการปรับในส่วนของสกิลนะครับเมื่อพุ่งเข้าไปเนี่ยใครที่กดในส่วนของเหมือนแบบการกดย้อนกลับมาการกระโดดย้อนกลับมาก็จะโดดช้าลงนะครับประมาณ 20% ซึ่งผมก็อาจจะงงๆสกิลนี้เหมือนกันคือมันเป็นประมาณนั้นแหละฮะก็คือปรับแบบคนที่ปกติเราจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบใครที่แบบกดพุ่งแล้วถอยหลังอ่ะก็จะเป็นแบบให้มันช้าลงอะไรประมาณนี้นะประมาณที่ถูกเข้าใจนะครับก็อธิบายถูกไปผิดไงขออภัยด้วยไม่ค่อยได้เล่นด้วยตัวนี้เลยแบบงงๆกับสกิลเหมือนกันเพราะปกติผมก็ซุปเปอร์จัมอะไรผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับแล้วก็ตามนั้นแหละฮะอ่ะโอเคต่อไปครับคาถาของนางนะครับฮิลต่อวินาทีนะครับถูกเนิร์ฟครับอันนี้ฮิลต่อวินาทีจากปกติ55นะครับเหลือเพียง45แล้วนะครับผมแต่มีข้อดี1อย่างคือถ้าเลือดของเพื่อนเนี่ยต่ำกว่า 50% จะฮิลแรงขึ้น 50% นั่นเองนะครับผมจะฮิลแรงขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการฮิลที่ก็ดีนะก็คือแบบเอาไว้คือเน้นช่วยคนที่แบบเลือดน้อยก่อนนะปั๊มขึ้นมานะคือถ้าแบบโฟกัสหรือว่าป็อกเก็ตใครตลอดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้แบบอยู่โยงกับพันขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าถ้าคนที่ใกล้ตายเนี่ยเข้าไปฮิลก่อนเนี่ยก็ทำให้ฮิลได้ไวขึ้น 50% นะฮิลแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิล regeneration ของMercy เนี่ยถูกเอาออกไปแล้วนะครับได้ passive มาใหม่แทน symphonic recovery ครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างก็ใช้ได้เลยหลังจากที่ถูกเอาออกไปใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาก็คือ Mercy นะครับจะฮิลตัวเอง 25% นะครับตามฮิลที่เราใช้กับคาถานี้ก็คือเมื่อเราใช้คาถานี้ฮิลเพื่อนนะครับเราจะได้ 25% ของการฮิลนะครับก็ถ้าตีง่ายว่าปกติมันฮิล45ใช่ไหมปรับเป็น45ใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณ10กว่าๆตลอดกับการฮิลก็ทำให้ตายยากขึ้นแต่ว่าเพื่อนที่เราฮิลก็ไม่ได้อึดถึกทนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะสำหรับเมอร์ซี่นะประมาณนี้ครับผมก็เรียกว่าเป็นการปรับที่ก็มีทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟแต่ถือว่าเป็นการบัฟพอสมควรนะครับตัวต่อไปครับมอยร่าก็เก็บอัลติเมทไวขึ้น 5% โอ้โหยังต้องไวขึ้นอีกเหรอนี่มันเป็นตัวละครที่เก็บอัลติเมทไวอยู่แล้วนะมอยร่าเนี่ยแล้วก็ไวขึ้นอีกฮะไวจัดๆเลยครับรอบนี้ไวแล้วไวอีก นะครับก็แค่นี้เลยสำหรับมอยร่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเซนยัตต้าครับเพิ่มกระสุนนะจากปกติ20นัดเป็น25นัดก็คือเพิ่มกระสุนขึ้นมาทำให้เซนยัตต้ายิงได้ต่อเนื่องมากขึ้นหรือว่ายิงง่ายๆคือยิงได้5ชุดนั่นเองประมาณนี้ครับก็เป็นการปรับบัฟเนิร์ฟทั้งหมดแล้วก็การปรับในส่วนของแท้งนะครับการเล่นอะไรต่างๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับที่ก็น่าสนใจดีก็มีบางตัวที่ผมว่าค่อนข้างเก่งอย่างโซเจอร์น่าสนใจน่าเล่นมากแล้วก็หลายตัวอะไรนู่นนี่นั่นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเนาะก็พูดให้ฟังประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหากมีข้อมูลใดผมผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ